ว่ายก็มีหลายแบบนะคะยิ่งในช่วงนี้เราจะต้องไม่สัมผัสกันใช่ไหมคะเวลาทักทายเราจะไม่จับมือกันเราจะเน้นการไหว้นะคะโดยวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็การไหว้เพื่อนด้วยกันนะคะไหว้จะเป็นการทักทายผู้ใหญ่นะคะโดยจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะคะวันได้นะคะแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ